เมื่อพูดถึงเขาดินนะคะเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเคยไปเขาดินคุณสมพลเคยไปไหมเคยไปเมื่อตอนเด็กไม่ได้ไปนานมากแล้วครับเช่นกันค่ะเด็กหลายคนนะคะเคยไปเขาดินแต่มีคนบางคนไม่เคยไปอย่างคุณพัทรนัยเทศสุวรรณนะคะหนุ่มหน้ามนคนพยากรณ์เขาไม่เคยไปวันนี้ก็เลยไปเก็บบรรยากาศนะคะเพราะว่าเขาดินเนี่ยกำลังจะปิดตัวลงแล้วนะคะมีจุดไหนบ้างที่น่าจะไปเที่ยวแล้วน่าจะไปเก็บเกี่ยวความทรงจำเอาไว้ติดตามจากเรื่องนี้ค่ะวันนี้ถ้านับเวลาแล้วก็เหลืออีกแค่ไม่กี่สัปดาห์ที่สวนสัตว์ดุสิตนั้นจะต้องปิดตัวลงนะครับผมในฐานะคนที่ในวัยเด็กไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่สวนสัตว์ดุสิตวันนี้ก็เลยจะมาเติมเต็มช่วงเวลาในวัยเด็กด้วยเงินเพียงแค่100บาทแต่ว่าด้านในนั้นจะมีอะไรน่าเที่ยวน่าชมกันบ้างเดี๋ยวลองไปชมพร้อมๆกันเลยครับนี่มันอะไรยังไงเนี่ยนะนี่ครับคุณผู้ชมครับเรามาเจอกับท่านผอ.พิทักษ์ครับผมท่านผอ.สวนสัตว์ดุสิตสวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยมาสวนสัตว์ดุสิตวันนี้อยากจะขออนุญาตให้ท่านแนะนำหน่อยได้ไหมฮะว่ามาสวนสัตว์ดุสิตแล้วเราจะต้องไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงบ้างอ๋อครับยินดีเลยนะพอเข้าประตูราชวิถีมาครับครับขวามือก็จะมาเจอเนี่ยครับพอกสัตว์แอฟริกายีราฟขอทราบชื่อหน่อยได้ไหมครับยีราฟชื่ออะไรครับโอ้ตัวสูงๆที่เห็นครับที่มีตัวผู้ครับที่เจ้าบิลาเดนโอ้ชื่อบิลาเดนครับที่ถัดไปตัวเล็กบิลาเดนยังไม่ตายนะครับบิลาเดนยังอยู่นะครับผมครับผมบิลาเดนสวัสดีตัวเมียชื่อว่าน้องแค่ด่านแรกที่เข้ามาก็พาผมตื่นเต้นมากแล้วนะครับนับประสาอะไรกับเหล่าเพื่อนๆของผมที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่แถมเดินทางมาไกลจากสมุทรปราการด้วยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรครับออโต้ออโต้ออโต้เคยเห็นยีราฟไหมครับเคยเห็นที่ไหนครับเคยเห็นที่ป่าเคยเห็นในป่าป่าที่ไหนลูกตอนนั้นเป็นป่าอยู่ที่สวนสัตว์ใกล้ๆอ๋อป่าที่สวนสัตว์ใกล้ๆและนี่ยีราฟนี่มาเห็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับ2 ปีอ๋อ2 ปีแล้วนี่ตอนนี้กี่ขวบแล้วลูก2 ขวบแต่เห็นมา2 ปีแล้วเนาะโอเคมากลูกสุดยอดเลยลูกโอ้ยอดเยี่ยมนะครับเพื่อนผมสุดยอดมากครับพี่ออโต้สุดยอดพี่คุยกับเพื่อนเพลินไปหน่อยครับก็เลยต้องกลับมารีบคุยกับท่านผอ.ว่าเมื่อมาเยือนที่สวนสัตว์ดุสิตแห่งนี้แล้วอะไรที่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับในสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยมีสัตว์มากมายที่สวนสัตว์ทั่วโลกที่จะสรรหามาได้แล้วก็มีสิ่งที่ทั่วโลกไม่มีที่สวนสัตว์ดุสิตมีนะครับอันที่สำคัญที่สุดก็คือละมั่งพันธุ์ไทยครับละมั่งพันธุ์ไทยเนี่ยเป็นละมั่งที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วซึ่งในองค์การสวนสัตว์หรือว่าในประเทศไทยเนี่ยสวนสัตว์ที่อยู่ในอาณัติขององค์การสวนสัตว์เนี่ยละมั่งพันธุ์ไทยในสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยมีเยอะที่สุดนอกจากละมั่งพันธุ์ไทยแล้วผอ.ยังแนะนำให้ไปดูข้าง5 สีด้วยนะครับเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และหาชมได้ยากที่นี่ก็มีมาให้ชมแถมผอ.ฝากบอกว่าที่บอกว่าข้าง5 สีไม่ใช่เพราะว่ามี5 ตัวแล้วก็ตัวละสีแต่ว่าใน1 ตัวมีสีรวมกันถึง5 สีจริงๆแล้วผอ.ก็บอกว่าสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ดุสิตกว่า100 ชนิดรวมกันแล้วก็กว่า 1,000 ตัวก็ไม่ควรพลาดชมด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่เมื่อถามว่าตัวไหนรักและเป็นห่วงมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นดาวเด่นคู่บุญที่อยู่กับสวนสัตว์มานานอย่างแม่มะลิที่ปีนี้ก็ปาไป52 ปีแล้วเมื่อเทียบกับอายุคนแม่มะลิก็น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า100 ปีพ่อแม่มะลิเป็นอะไรหรือเปล่านอนแน่นิ่งเลยครับพ่อไม่เป็นไรครับแม่มะลิส่วนใหญ่จะนอนหลับครับพักผ่อนพอทานอาหารเสร็จอะไรแล้วก็จะพักผ่อนนอนหลับอันนี้คือสภาพครับคือมันปกติดีใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมฮะครับนอนหลับสักพักนึงก็จะชูหัวขึ้นมาแล้วก็เอาจมูกพ่นน้ำแล้วก็หายใจเป็นระยะครับโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรนะครับแม่มารีนอนหลับอันนี้คืออาการหลับของแม่มารีนะครับผมโอ้นอนแช่ในน้ำผมก็ตกใจหมดเลยครับพ่อโอ้ตายไม่เคยเห็นฮิปโปหลับได้เหรอยัง
เมื่อพูดถึงสวนสัตว์ดุสิตจะไม่พูดถึงตัวเงินตัวทองก็คงจะแปลกไม่น้อยนะครับวันนี้ผมได้ลองเดินสำรวจก็พบว่าตัวเงินตัวทองโผล่พ้นน้ำมาให้ยนโฉมไม่มากนักซึ่งทางท่านผอ.ก็ฝากบอกว่าแม้ตัวเงินตัวทองที่นี่จะดูเชื่องแต่ก็ขอให้คนที่มาชมอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับจะว่าเชื่องมันก็ไม่เชื่องนะฮะคือสัญชาติดุร้ายมันก็ยังมีอยู่ทีนี้ที่สำคัญที่ต้องเตือนนักท่องเที่ยวก็คือเวลาให้อาหารแล้วถ้าชักมือไม่ทันเนี่ยเขากัดเอาฮะได้ยินผอ.พูดแบบนี้ผมก็เลยใจไม่ถึงพอที่จะไปชักภาพร่วมกันนะครับก็เลยทำได้แค่ถ่ายร่วมกับหุ่นจำลองตัวเงินตัวทองเท่านั้นล่ะครับนอกจากสัตว์นานาพันธุ์แล้วที่นี่ยังมีสถานที่อันซีนอย่างหลุมหลบภัยที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ให้เรานั้นได้ลงไปสัมผัสกับประวัติศาสตร์อันยาวนานด้วยล่ะครับเมื่อตื่อและอีกกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบอย่างการปั่นเรือถีบเชื่อไหมล่ะครับว่าในอดีตหลายคู่เคยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สานสัมพันธ์ความรักจนปัจจุบันได้กลายมาเป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็หลายคู่วันนี้ผมก็เลยเจอคุณลุงท่านนึงฮะเขาบอกว่ามาอยากมาล้ำลึกความหลังแต่ว่าเขามาคนเดียวผมก็เลยชวนมาปั่นด้วยกันปั่นด้วยกันนะฮะครับไปครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญครับระวังนะครับทั้งหมดเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของกิจกรรมในสวนสัตว์ดุสิตนะครับใครที่อยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สวนสัตว์กลางเมืองแห่งแรกของประเทศไทยที่ตอนนี้เปิดมาแล้วกว่า80ปียังสามารถมาเยี่ยมชมได้ทุกวันจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นส่วนราคาบัตรเข้าชมหากเป็นเด็กก็แค่30บาทส่วนผู้ใหญ่100บาทเท่านั้นล่ะครับพัทรดนัยเทศวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน